สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหาเงินเรียนหนุ่มน้อย10ขวบสุดขยันปั่นสามล้อขายไอศกรีมตัดหลังเลิกเรียนออนไลน์วันที่21พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณตลาดบ้านกลางตำบลสะกรวดอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์มีหนุ่มน้อยวัย10ขวบปั่นจักรยานสามล้อคู่ใจสภาพเก่าๆสีน้ำเงินตระเวนออกขายไอศกรีมตัดตามตลาดนัดและชุมชนใกล้เคียงจนเป็นที่ชินตาของคนแถวนี้และถึงแม้ว่าสภาพอากาศจะร้อนแค่ไหนแต่หนุ่มน้อยไม่เคยบ่นหรือหยุดขายเพราะทำแล้วได้เงินในขณะที่เพื่อนๆรุ่นราวคราวเดียวกันต่างอยู่บ้านดูการ์ตูนเล่นเกมตามวัยแต่หนุ่มน้อยคนนี้กลับไม่คิดอย่างนั้นใช้เวลาว่างออกมาปั่นจักรยานสามล้อขายไอศกรีมตัดเพื่อหารายได้เสริมให้แก่ครอบครัวและเพื่อเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาเวลาเปิดพักเรียนผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางไปที่ตลาดบ้านกลางและได้พบกับเด็กชายณัชวัฒน์ปั่นแก้วอายุ10ปีหรือน้องโอรสอาศัยอยู่หมู่5ตำบลสะกรวดอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โดยน้องโอรสบอกว่าหลังจากเรียนออนไลน์เสร็จในตอนเช้าช่วงบ่ายก็จะมีเวลาว่างไปจนถึงตอนเย็นจึงอยากหารายได้เสริมโดยไปรับไอศกรีมตัดจาก150บาทซึ่งก็ถือว่าเป็นจำนวนที่มากพอสมควรสำหรับเด็กอายุเพียง10ขวบส่วนเงินที่ได้จากการขายไอศกรีมตัดน้องโอรสก็จะนำไปฝากไว้กับพ่อและแม่เพื่อไว้ใช้จ่ายในการเรียนหรือซื้อสิ่งของที่ตัวเองอยากได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ